อาจารย์ดุษตะวันกันไทราชนะคะหรือจะเรียกว่าอาจารย์แก้มก็ได้ค่ะแก้มเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนะคะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับทุกท่านนะคะวันนี้ที่เรามาเจอกันนะคะเป็นโครงการวิจัยนะคะหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยนะคะเป็นโครงการวิจัยชื่อว่าโครงการการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะ Gastronomy Tourism Manpower นะคะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะซึ่งก็จะคือเป็นจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเราก็ได้รับทุนนะคะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะหรือว่าบพขค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะอยู่ในหัวข้อการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวนะคะการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวคืออะไรคะหลายๆท่านลองนึกภาพนะคะว่าเวลาเราจะสื่อความหมายทางท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะระหว่างที่นึกภาพนะคะแก้มใจให้ดูรูปก่อนนะคะเห็นภาพสองภาพนี้ใช่ไหมคะ เราทราบไหมคะว่าสถานที่นี้มันคืออะไรนะคะหลายๆท่านก็จะทราบแล้วนะคะเราทราบได้จากอะไรเราทราบได้จากป้ายค่ะป้ายที่เขียนเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะก็คือภาพทางซ้ายมือเราจะเขียนเห็นป้ายเขียนว่าวัดภูมินนะคะส่วนภาพทางขวามือเราก็จะเห็นป้ายเขียนว่าหาดแม่ลำพึงนะคะเราทราบได้เพราะว่ามันมีป้ายบอกนะคะเพราะฉะนั้นป้ายค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวทราบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าป้ายทั้งสองอันนี้มันมีการตกแต่งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นทางซ้ายมือเนี่ยป้ายวัดนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะทำลวดลายค่ะให้มันสอดคล้องกับสถานที่นะคะเช่นใช้สีที่ดูเหมือนกับหลังคาวัดนะคะหลังคาโบสถ์นะคะแล้วก็ใช้ลวดลายที่ดูมีความเป็นภาคเหนือในขณะที่ภาพทางด้านขวามือนะคะป้ายของเขาเนี่ยก็จะดูเหมาะกับทะเลนะคะก็คือใช้ไม้นะคะแล้วก็มีการปักลงไปในดินธรรมดานะคะถัดมานะคะภาพนี้ก็คือภาพที่นั่งนะคะแก้มเอา2รูปนี้มาให้ดูก็คือมันเป็นที่นั่งทั้งคู่นะคะแต่ว่าภาพทางขวามือเนี่ยเป็นที่นั่งที่เยอะมากเห็นไหมคะมีโซฟาสีแดงนะคะบินแบ็กนะคะถ้าใครเห็นภาพนี้หรือมาเที่ยวที่สถานที่นี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยจากการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ของเจ้าของสถานที่ค่ะว่าเราสามารถนั่งได้นานๆเราสามารถนั่งและสั่งอาหารนะคะแล้วก็ดูวิวทะเลไปได้นะคะในขณะเดียวกันถ้าเราไปเที่ยวสถานที่ทางด้านซ้ายก็คือชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถนั่งที่เก้าอี้ข้างหน้าได้เหมือนที่พี่ในรูปนั่งนะคะแล้วเก้าอี้เนี่ยก็มีสีสันนะคะแล้วก็มีลักษณะที่สอดคล้องกับตัวอาคารนะคะที่แก้มเอารูปนี้มาก็เพื่อที่จะบอกว่าการสื่อความหมายนะคะนอกจากจะเป็นป้ายบอกแล้วง่ายๆเนี่ยเราสามารถสื่อความหมายได้จากการจัดสถานที่ค่ะให้มันดูเข้ากันกับสถานที่แล้วก็เป็นการสื่อบอกกับนักท่องเที่ยวว่าคุณสามารถนั่งตัวนี้ได้เลยนะคุณดูวิวได้เลยสั่งอะไรเลยนั่งได้ตามสบายนอนก็ได้นะคะหรือคุณนั่งตัวนี้ได้เลยคุณถ่ายรูปได้เลยนะคะรูปนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นหมวดอาหารนะคะการจัดโต๊ะอาหารนะคะหรือว่าการจัดบรรยากาศร้านก็เป็น องค์ประกอบหนึ่งของการสื่อความหมายเช่นกันนะคะเราสามารถจัดถ้วยกาแฟนะคะหรือว่าจัดจานให้หน้ารับประทานเพื่อเป็นการสื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่ามาที่เนี่ยเราได้ถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็ได้ทานขนมอร่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อความหมายคืออะไรคะมันก็จะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะนี่ค่ะก็คือการแสดงออกนะคะด้วยอะไรก็ตามนะคะเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจนะคะจะด้วยวิธีต่างๆตามแต่ผู้สื่อสารจะต้องการเลยนะคะโดยสิ่งที่เราคำนึงก็คือต้องคำนึงถึงผู้รับสารค่ะว่าเขาเนี่ยเหมาะสมกับวิธีที่ต้องการสื่อสารแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือความหมายของการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสื่อความหมายเนี่ยความหมายง่ายๆเลยนะคะก็คือการแสดงออกค่ะเพื่อให้เราบรรลุสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะจะทำด้วยวิธีอะไรก็ได้นะคะวิธีต่างๆแล้วแต่เราเนี่ยค่ะที่เป็นผู้สื่อสารจะต้องการนะคะแต่ว่าเราจะต้องคำนึงนะคะว่าผู้รับสารนะคะเขาเหมาะสมนะคะหรือสามารถรับวิธีสื่อสารแบบไหนได้
นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบในการสื่อสารหรือว่าองค์ประกอบในการสื่อความหมายอยู่นะคะก็คือแน่นอนจะต้องมีตัวเรานะคะซึ่งเป็นผู้ส่งสารใช่ไหมคะสมมติเราอยู่ซ้ายมือเป็นผู้ส่งสารเราต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารส่งสารไปให้ผู้รับสารโดยอะไรคะโดยมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายที่เราต้องการสื่อนะคะและเป้าหมายที่เราต้องการสื่อเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการนะคะเป็นวิธีการที่เราเนี่ยคิดว่ามันเหมาะสมกับผู้ที่รับสารของเรานะคะอันนี้ก็คือเส้นทางนะคะในการสื่อสารหรือว่าเส้นทางในการสื่อความหมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากใน PowerPoint นะคะสีชมพูด้านล่างคือการย้อนกลับค่ะการย้อนกลับภาษาอังกฤษก็คือ feedback นะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักคำว่า feedback ก็คือเวลาเราคอมเมนต์นะคะหรือเรามีปฏิกิริยาตอบสนองกลับนะคะการย้อนกลับเนี่ยก็ใช้ได้กับการสื่อสารก็คือเมื่อผู้ส่งสารนะคะส่งสารไปที่ผู้รับสารแล้วเนี่ยผู้รับสารก็สามารถจะมีคอมเมนต์นะคะมีความเห็นหรือว่ามีไอเดียย้อนกลับมาได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเส้นทางของการสื่อความหมายนะคะอย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นประเภทของการสื่อความหมายนะคะก่อนอื่นที่เราจะผ่านไปถึงประเภทของการสื่อความหมายหรือว่ารูปแบบในการสื่อความหมายนะคะก็อยากให้ดูภาพนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินทางนะคะขึ้นรถไฟฟ้านะคะเราก็จะเห็นภาพซ้ายมือเห็นไหมคะเป็นคนใส่หน้ากากนะคะเราเห็นคนใส่หน้ากากเรารู้เลยต้องเกี่ยวข้องกับโควิดแน่นอนโควิด -19 แน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้สวมหน้ากากอนามัยเห็นไหมคะก่อนเข้าระบบ BTS นะคะคือป้ายนี้จะติดอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS แล้วก็ใช้สีแดงนะคะอันนี้ค่ะคือการใช้วัจนภาษานะคะแก้มก็เลยกำลังจะบอกทุกท่านนะคะว่าการสื่อความหมายมี2ประเภทนะคะ1คือวัจนภาษาวัจนภาษาคืออะไรคือการสื่อสารโดยที่เราใช้ภาษาค่ะเหมือนอย่างแก้มกำลังคุยกับทุกท่านอยู่นะคะอันนี้แก้มใช้วัจนภาษาสื่อสารด้วยการพูดนะคะหรือเราสื่อสารด้วยการเขียนก็ได้ค่ะใช้ภาษาเนี่ยพูดออกมาก็ได้หรือใช้ภาษาเขียนออกมาก็ได้ดังเช่นป้ายที่เราเห็น3ป้ายนี้นะคะอย่างป้ายตรงกลางเนี่ยค่ะใครเห็นก็รู้เลยเราต้องหยุดแน่นอน stop ใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่หยุดก่อนระวังมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอันตรายหรือเปล่านะคะและเช่นเดียวกันกับภาพป้ายสีเหลืองขวามืออันตรายนะคะแล้วก็มีรูปคนแล้วก็เป็นวงกลมสีแดงแล้วก็กากบาทไว้นะคะอันนี้คือการสื่อสารโดยวัจนภาษานะคะถัดไปมีวัจนะแล้วแน่นอนก็จะต้องมีอวัจนภาษาอวัจนภาษาก็จะตรงข้ามกับวัจนภาษาเลยค่ะก็คือการสื่อสารโดยใช้กริยาท่าทางนะคะเราจะไม่พูดนะคะเราจะใช้ท่าทางออกไปเช่นรูปแรกนะคะที่เราเห็นแล้วเราทราบเลยนะคะว่า2คนนี้เขารักกันใช่ไหมคะรักกันจากอะไรจากรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มของเขาจากการจับมือกุมมือกันของเขาเรารู้เลยว่าเขา2คนนี้เพิ่งผ่านวาเลนไทน์มาแน่นอนนะคะหรือภาพกลางนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นเด็กปิดหูอย่างนี้เต็มตัวเลยค่ะจะต้องงอแงเด็กจะต้องร้องไห้แน่นอนเราต้องมีเรื่องนะคะต้องมีเรื่องคุยกับน้องเขานะคะหรือถ้าเป็นภาพขวามือค่ะเราก็จะเห็นว่าพี่ผู้หญิงนะคะเขาก็ยกมือขึ้นมาใช่ไหมคะส่วนพี่ผู้ชายก็ยกมือไหว้นะคะเราจะสื่อภาพนี้ได้อย่างไรลองนึกกันดูนะคะซึ่งการสื่อสารโดยใช้ท่าทางเนี่ยค่ะหรือที่เรียกว่าอวัจนภาษาเนี่ยบางคนนะคะก็จะมีการใช้ท่าทางที่เป็นเฉพาะของตัวเองนะคะเช่นเราอาจจะรู้กันกับเพื่อนค่ะว่าถ้าเราทำท่าแบบยักคิ้วแบบนี้คือเรากำลังจะนินทาเพื่อนละนะคะหรือว่าในบางประเทศนะคะการทำเครื่องหมายบางอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายไม่เหมือนกับอีกบางประเทศนะคะอย่างเช่นสมมติบ้านเราทำอย่างนี้คืออะไรคะอย่างนี้คือโอเคใช่ไหมคะบางประเทศอย่างนี้คือเป็นคำด่านะคะหยาบคายใส่เราก็จะต้องดูด้วยค่ะว่าเราอ่ะกำลังสื่อสารกับใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แกบอกตอนต้นนะคะว่าเครื่องมือนะคะหรือว่าวิธีการในการสื่อสารเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราไม่รู้เราต้องดูอะค่ะว่าคนที่เราจะพูดด้วยเนี่ยเป็นใครชาติอะไรอายุเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมีวัจนภาษาและอวัจนภาษานะคะหรืออันนี้นะคะคือที่บอกเมื่อกี้วัจนภาษาและอวัจนภาษานะคะคราวนี้ถ้าเราจะแบ่งอีกแบบนึงนะคะเราก็สามารถแบ่งได้เหมือนกันนะคะแบ่งได้อีกแบบนึงก็คือการสื่อสารทางเดียวนะคะการสื่อความหมายหรือการสื่อสารทางเดียวสื่อความหมายทางเดียวคืออะไรเหมือนที่เราฟังแก้มอยู่เนี่ยค่ะสื่อทางเดียวเพราะว่าแก้มพูดให้ทุกคนฟังใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลย้อนกลับนะคะหรือว่าเราฟังข่าวฟังวิทยุตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารทางเดียวไม่มีข้อมูลย้อนกลับคนพูดเนี่ยไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าคนฟังเนี่ยรู้สึกอย่างไรเข้าใจที่เราต้องการสื่อสารหรือเปล่านะคะหรือการสื่อสารแบบที่2ก็คือสื่อ2ทางนะคะ2ทางก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้เราไม่รู้ข้อมูลย้อนกลับใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเราจะรู้ข้อมูลย้อนกลับได้เลยนะคะอย่างเช่น
ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงแบบที่เราต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะ work from home อะไรเงี้ยเวลาสอนหนังสือก็ต้องสอนผ่านโปรแกรมZoom บ้าง Microsoft Teams บ้างอันนี้คือการสื่อความหมาย2ทางค่ะเพราะว่าเวลาแก้มสอนนักศึกษาก็สามารถกดปุ่มตอบกลับมาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะแบ่งมันอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเกิดสื่อความหมาย2ทางเราก็จะได้รับฟีดแบคใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคำสำคัญนะคะก็เลยเอามาขึ้นสไลด์อีกครั้งหนึ่งว่าฟีดแบคเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานสายการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่านักท่องเที่ยวนะคะหรือคนที่มาเที่ยวเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็ให้เขาเนี่ยประทับใจอยากจะมาอีกนะคะคราวนี้ค่ะ เวลาเราจะสื่อสารนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมนะคะเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับผู้ฟังค่ะผู้ฟังเป็นคนวัยไหนผู้ฟังเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ฟังเป็นคนไทยเป็นฝรั่งหรือเป็นใครนะคะซึ่งเครื่องมือเนี่ยก็มีมากมายเลยนะคะแก้มก็จะยกตัวอย่างมาจริงๆแล้วอาจจะมีเครื่องมือที่มากกว่านี้นะคะถ้าใครนึกออกเนี่ยก็มีฟีดแบคกลับมาก็ได้นะคะไม่รู้ว่าจะฟีดแบคทางไหนอาจจะมีคอมเมนต์ตอนหลังก็ได้นะคะเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อความหมายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคลาสสิกที่สุดเลยค่ะจดหมายนะคะจดหมายก็เขียนไปเลยค่ะเวลาเราจะเขียนจดหมายหาใครหรือว่าช่วงนี้ทุกคนยังได้แบบค่าบินค่าโทรศัพท์อยู่ไหมคะเราน่าจะยังได้บินค่าโทรศัพท์หรือบินค่าน้ำอันนี้ก็คือเป็นจดหมายนะคะแจ้งเราซึ่งมันเป็นจดหมายที่สื่อสารทางเดียวถูกไหมคะเพราะว่าเขาแค่แจ้งเราว่าเราติดค่าน้ำค่าไฟหรือค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เราไม่จำเป็นต้องตอบเขาก็ได้เราตอบเขาเป็นเงินก็พอนะคะสองก็คือป้ายนะคะหรือว่าพวกบิลบอร์ดต่างๆก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อความหมายโดยเฉพาะถ้าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะดีเลยนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นป้ายเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบิลบอร์ดเนี่ยก็จะใหญ่โตนะคะคนก็จะมองเห็นจากที่ไกลๆแต่ว่าพอมองเห็นจากที่ไกลๆเนี่ยคุณก็ต้องทำตัวอักษรให้มันอ่านง่ายให้มันเห็นชัดแล้วก็รายละเอียดไม่ต้องเยอะนะคะเพราะคนก็จะไม่มีเวลาอ่านนะคะตามแบบป้ายทางด่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถัดมานะคะก็คือโทรศัพท์นะคะโทรหาเลยโทรศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้สื่อความหมายยังไงคะลองวิเคราะห์กันให้เวลา1วินาทีเฉลยเลยแล้วกันนะคะโทรศัพท์เนี่ยก็คือใช้เวลาเราต้องการจะบอกเขาเร็วๆสื่อความหมายเร็วๆค่ะโทรไปเลยขอโทษนะคะคุณดุษตะวันช่วยจ่ายค่าโทรศัพท์ได้ค่ะ6เดือนแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือต้องการคำตอบเดี๋ยวนั้นเร็วๆนะคะก็จะใช้โทรศัพท์หรือเราใช้แจ้งข่าวด่วนๆเลยค่ะแบบสมมติมีนักท่องเที่ยวพักในโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันนี้น้ำทะเลขึ้นห้ามแบบว่าลงนะเล่นน้ำเราต้องรีบโทรบอกนักท่องเที่ยวเราก็จะใช้โทรศัพท์แบบวันนี้เล่นน้ำไม่ได้นะคะนึกออกไหมคะเราจะใช้จดหมายไม่ได้มันช้านะคะโทรศัพท์ก็คือข้อดีคือมันเร็วนะคะเสร็จนะคะข้อต่อไปก็คือผ่านสื่อนะคะซึ่งก็จะมีสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะหรือสื่ออื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านนึกออกก็ลองเพิ่มเติมกันมานะคะวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นฟังวิทยุตอนเช้าฟังข่าวตอนเช้านะคะส่วนเครื่องมือถัดไปเนี่ยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยตอนนี้เราก็เข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะก็คือใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อความหมายนะคะซึ่งแก้มก็วงเล็บเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเท่าที่นึกออกแต่เชื่อว่ามันมีมากกว่านี้แน่นอนนะคะเห็นล่าสุดมีอะไร Clubhouse ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าใครเข้าไปจอยกันหรือยังนะคะถ้าเข้าไปจอยก็ลองหานะคะดุตะวันนะคะเผื่อเจอแล้วเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสื่อดิจิทัลก็จะมีพวกอีเมล Facebook Instagram นะคะคนที่ใช้สื่อดิจิทัลเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนแบบไหนคะแน่นอนก็จะมีวัยรุ่นใช่มั้ยคะมีผู้ใหญ่ก็ใช้นะแต่ผู้ใหญ่จะใช้ LINE นะคะเราก็ต้องมานั่งดูอีกว่าโอเคถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเล่น Twitter นะคะแต่ว่าถ้าใครอ่ะเป็นสายถ่ายรูปค่ะชอบถ่ายรูปเช็คอินสวยๆส่วนใหญ่เขาจะเล่น Instagram นะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบรีวิวนะคะชอบรีวิวของนู่นนี่นั่นเขาก็จะใช้2อย่างคือ YouTube กับ Facebook ถูกมั้ยคะแล้วก็ถ้าใครสมมุติคุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างเงี้ยค่ะชอบเล่น LINE ก็จะใช้ LINE สวัสดีกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราทราบค่ะว่าถ้าเราจะสื่อความหมายกับคนสูงอายุเราน่าจะใช้ไลน์คุยกับเขานะคะถ้าเราจะใช้สื่อดิจิตอลนะคะถัดไปค่ะก็คือสื่อที่เราผลิตเองสื่อที่เราผลิตเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่นตุ๊กตาแมสคอตสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราอยากให้คนเข้ามาเที่ยวเรามีสื่ออะไรที่จะผลิตเองแล้วก็ทำไอคอนขึ้นมาทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตุ๊กตาขึ้นมาทำตัวที่เป็นตัวแทนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็เผยแพร่มันเข้าไปในสื่อด้านบนข้างต้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเช่นเราก็เอาใส่ใน Facebook ของเราใส่ในหน้าจดหมายของเราหรือว่าเอาตุ๊กตาแมสคอตของเราเนี่ยขึ้นบิลบอร์ดก็ได้
อะไรอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการใช้เครื่องมือค่ะในการสื่อความหมายเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายๆอย่างนะคะซึ่งแน่นอนเราต้องใช้หลายอย่างค่ะเราใช้อย่างเดียวมันก็จะไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเราก็จะมีหลายกลุ่มนะคะเราใช้หลายอย่างนะคะสามารถใช้รวมกันได้อีก2 อย่างค่ะเครื่องมือแน่นอนสิ่งนี้การพูดนะคะการพูดการอธิบายบอกว่าเราต้องการอะไรบอกว่าไม่ได้ค่ะห้องเต็มบอกว่าลูกค้าคะเชิญทางนี้ค่ะทางนี้มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากพูดละเมื่อกี้เราเจอสัญญาณใช่ไหมคะสัญญาณมืออันนี้ก็เอาไว้ใช้สื่อสารในระยะไกลก็ได้นะคะเช่นไม่ได้ไปไม่ได้อย่างนี้นะคะหรือแบบโบกมือบอกเขาว่าเราอยู่ทางนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือใช้สัญญาณไฟจุดไฟบอกเลยแบบเป็นพลุไฟก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการให้สัญญาณเนี่ยก็จะมี3แบบเห็นมั้ยคะสัญญาณมือสัญญาณเสียงสัญญาณไฟสัญญาณเสียงเช่นไล่เป่านกหวีดอย่างเงี้ยค่ะห้ามลงน้ำลูกค้าไม่ได้ยินปี๊ดเลยค่ะให้เขาได้ยินนะคะก็จะใช้ในระยะไกลนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราเรียนเรื่องการสื่อความหมายรวมๆใช่ไหมคะถ้าเรามาเจาะเฉพาะการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเนี่ยแก้มก็เชื่อว่าทุกท่านตอบได้แล้วแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะความหมายมันก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่แค่เราเพิ่มเข้าไปค่ะเราเพิ่มจุดมุ่งหมายว่าเราสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อให้บรรลุประสงค์ขอโทษค่ะเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยวที่เราต้องการนะคะเช่นการประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆอยากให้ทุกคนมาที่จังหวัดของเราเยอะๆเรามีของดีอะไรบ้างนะคะเพื่อการเชิญชวนนะคะช่วงนี้มีเทศกาลนะคะกินผลไม้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิญชวนให้เขามาเราก็จะสื่อความหมายให้เข้าใจนะคะขอความร่วมมือนะคะช่วงนี้มีโรคโควิด-19 ระบาดนะคะขอความร่วมมือใส่หน้ากากนะคะหรือเพื่อการห้ามปรามนะคะจุดนี้น้ำแรงห้ามไปเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวก็คือใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือวิธีการต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยวนะคะเท่านั้นเองนะคะคราวนี้แน่นอนนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งจะสื่อสารหรือสื่อความหมายให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครนะคะเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กเด็กชอบอะไรคะเด็กไม่ชอบอะไรที่แบบยาวๆเด็กไม่ชอบอะไรที่เป็นตัวหนังสือเยอะๆเด็กชอบการ์ตูนเด็กชอบสีสดใสนะคะเราก็ต้องทราบนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ค่ะว่าเราเป็นใครเราวางโพสิชันตัวเองนะคะวางตำแหน่งของเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนนะคะหรือว่าเราจะเป็นไกด์แบบไหนนะคะเรามีจุดขายอะไรนะคะเราอยากเป็นไกด์ที่ร่าเริงนะคะหรือเราอยากเป็นไกด์มัคคุเทศก์ที่เน้นประวัติศาสตร์เน้นความรู้นะคะแล้วก็วางจุดมุ่งหมายของตัวเองนะคะแล้วเราก็จะต้องรู้ค่ะว่าเราอยากจะได้อะไรจากการสื่อความหมายที่เรากำลังจะใช้มันออกไปเนี่ยนะคะพอเรารู้ทั้งหมด3อย่างแล้วเนี่ยเราก็เลยหาวิธีหรืออุปกรณ์ที่จะเหมาะสมในการสื่อความหมายได้นะคะเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเรารู้ว่าโอเคเราเป็นนักมัคคุเทศก์วันนี้ต้องรับนักท่องเที่ยวเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กอนุบาลทั้งหมดเลยเรารู้แล้วถ้าเกิดเด็กๆเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรซีเรียสใช่ไหมคะเราก็ต้องทำตัวเองให้สนุกสนานน่ารักนะคะรู้ละเสร็จปุ๊บจะสื่อความหมายยังไงกับน้องๆเราก็ต้องพูดเดี๋ยวเขาได้คำพูดที่มันง่ายนะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้อะไรยากแล้วเราก็อาจจะต้องมีการตีสนิทนะคะเคยตีสนิทกับเด็กใช่ไหมคะตีสนิทกับเด็กด้วยอะไรด้วยเกมมั่งด้วยการ์ตูนที่เขาชอบอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าช่วงนี้เด็กฮิตอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราจะสื่อสารกับเขาได้แล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็จะชอบเราแล้วเขาก็จะอยู่กับเราตลอดวันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเราหรือว่าสิ่งที่เรางานที่เรากำลังจะทำอยู่มันก็จะประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะจำเรานะคะแล้วก็นึกถึงเราถ้าเขาอยากจะมาเที่ยวอีกครั้งนะคะคราวนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะอันนี้เป็นความหมายรวมๆนะคะแก้มก็คิดว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดนะคะในการให้ทุกท่านเนี่ยเห็นการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวก็คือหากรณีศึกษานะคะหรือหาตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แก้มคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีวิธีการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะสามารถแบบรู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด4ที่นะคะเดี๋ยวจะมาดูในคลิปถัดไปนะคะแล้วมาดูกันว่า4ที่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ